เรียนท่านประธานท่านผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านดิฉันนางสาวรัตการฤดีเจริญสกุลนักวิชาการประมงปฏิบัติการสังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตรวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอผลงานวิชาการเรื่องการใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในการบำบัดน้ำเสียจากบ่ออนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศในการอนุบาลลูกปลาแปลงเพศจะมีการให้อาหารผสมฮอร์โมนเวลา5มื้อใช้เวลาในการอนุบาลด้วยอาหารผสมฮอร์โมน21วันจากนั้นจะให้อาหารปลาดุกเล็กพิเศษวันละ2ครั้งเช้าเย็นเป็นระยะเวลา 5-10 วันจะเห็นได้ว่ามีการให้อาหารบ่อยครั้งทำให้เกิดการเน่าเสียของน้ำมีส่งกลิ่นเหม็นปริมาณสารแขวนลอยมากทำให้น้ำมีความขุ่นปริมาณออกซิเจนต่ำค่า pH ไนโตรเจนไนไตรต์ปริมาณซัลไฟด์ BOD และ COD ไม่เหมาะสมอีกทั้งยังมีโอกาสเกิดเชื้อโรคสะสมอีกด้วยจึงมีแนวคิดที่จะใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีแดงกลุ่ม Purple Non-Sulfur Bacteria ในการบำบัดน้ำเนื่องจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่มนี้มีความหลากหลายทางสรีรวิทยาสามารถใช้สารอินทรีย์ต่างๆได้เจริญได้ดีทั้งในสภาวะโฟโตเฮเทโรโทปหรือโฟโตเฮเทโรโทปแนวคิดการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาปริมาณแบคทีเรียสังเคราะห์แสงที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียในบ่ออนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศโดยพิจารณาจากค่าคุณภาพน้ำตามพารามิเตอร์ต่างๆที่มีความสัมพันธ์กันรวมทั้งนำผลการศึกษาที่ได้ไปส่งเสริมแนะนำเกษตรกรให้นำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียทั้งในการปศุสัตว์การเกษตรกรรมและน้ำเสียจากบ้านเรือนเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราการใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียในบ่ออนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศวิธีการดำเนินการ 1. เตรียมเชื้อเพื่อใช้ในการทดลองเตรียมเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีแดงที่เลี้ยงไว้โดยห้องปฏิบัติการสพจ.พิจิตรเรียกว่าแบคทีเรียพจ.3ตรวจสอบทางสันฐานวิทยาเป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปร่างท่อนจัดอยู่ในไฟลัมซูโดโมนาโดต้าจีนัสโลโดแบคเตอร์โดยยังไม่สามารถแยกสายพันธุ์ในระดับสปีชีส์ได้นับปริมาณให้มีจำนวนเท่ากับ10ยกกำลัง8 CFU ต่อมิลลิลิตรเลี้ยงในขวดอาหารขนาด5ลิตรและทำการต่อเชื้อเพิ่มไว้เพื่อใช้ในการทดลองเชื้อโดยห้องปฏิบัติการและก็ต่อเชื้อเพื่อใช้ไว้สำหรับการทดลอง 2. น้ำที่ใช้ในการทดลองใช้น้ำจากบ่ออนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศภายในสพจ.พิจิตรซึ่งเป็นบ่อดินขนาด800ตารางเมตรมีกระชังอนุบาลจำนวน28กระชังปล่อยลูกปลากระชังละ 15,000 ตัวมีการให้อาหารเวลา5มื้อตามวิธีอนุบาลลูกปลานิลเพื่อให้เป็นเพศผู้โดยวิธีให้อาหารผสมฮอร์โมนเก็บตัวอย่างน้ำมาวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนปล่อยลูกปลาเพื่อเก็บเป็นข้อมูลเริ่มการทดลองโดยเก็บน้ำหลังจากที่อนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศไปแล้วในระยะเวลา14วันซึ่งจะเก็บปริมาณน้ำทั้งหมดในครั้งเดียวจากนั้นนำมาแบ่งใส่ตู้กระจกสี่เหลี่ยมปริมาณตู้ละ90ลิตรจำนวน18ตู้โดยจัดวางตู้แบบสุ่มในบริเวณเดียวกันทั้งหมดในสภาวะที่ไร้อากาศมีแสงและทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกตู้ก่อนเริ่มทำการทดลองเมื่อครบ14วันนะคะก็จะมีการถ่ายน้ำออกอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่เราถ่ายออกหลังจากนั้นก็จะมีการใส่จุลินทรีย์บำบัดลงไปนะคะวางแผนการทดลองการวางแผนการทดลองแบบ CRD โดยแต่ละชุดการทดลองมีระดับความเข้มข้นของปริมาณแบคทีเรีย6ชุดการทดลองชุดละ3ซ้ำชุดการทดลองที่1จะเป็นน้ำที่ไม่เติมแบคทีเรียเป็นชุดควบคุมชุดที่2ถึงชุดที่6จะเติมปริมาณเชื้อพจ.3ปริมาณ 2% 4% 6% 8% และ 10% ตามลำดับวิเคราะห์คุ
ุณสมบัติของน้ำวิเคราะห์ที่เวลาเริ่มต้นหลังจากนั้นเริ่มเติมปริมาณเชื้อแบคทีเรียสังเคราะห์แสงตามปริมาณในชุดทดลองเป็นระยะเวลา3 4 5 9 11และ12วันตามลำดับจากนั้นประเมินประสิทธิภาพการบำบัดโดยดูการเปลี่ยนแปลงของค่า pH ไนเตรตไนไตรต์แอมโมเนียฟอสฟอรัสรวมปริมาณออกซิเจนละลาย BOD COD ปริมาณของแข็งแขวนลอยค่าซัลไฟด์ความกระด้างความเป็นด่างและปริมาณแบคทีเรียรวมทั้งหมดตามวิธีมาตรฐานสำหรับการตรวจสอบของน้ำและน้ำเสีย 5. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติวางแผนการทดลองแบบ CRD วิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติโดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ Analysis of Variance One Way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างชุดการทดลองด้วยวิธีดันแค่น New Multiple Length Test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติผลการทดลอง pH ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 8.66 เมื่อทำการใส่ชุดแบคทีเรียลงไปตามแผนการทดลองจากนั้นทำการตรวจวิเคราะห์เมื่อเวลาผ่านไปพบว่าทุกระดับการทดลองมีค่าเฉลี่ยลดลงในวันที่4โดยในระดับความเข้มข้น 4% จะสามารถควบคุมค่า pH เฉลี่ยได้อยู่ในระหว่าง 7.8 ถึง 8.59 เมื่อเปรียบเทียบทุกระดับความเข้มข้นเมื่อจบการทดลองพบว่าทุกชุดการทดลองมีความต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติผลการทดลองปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 1.94 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเป็นปริมาณค่อนข้างต่ำทุกชุดการทดลองเริ่มมีค่าสูงขึ้นในวันที่4และสูงสุดในวันที่9โดยระดับความเข้มข้น 2% มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 6.2 มิลลิกรัมต่อลิตรในวันที่12หรือเพิ่มขึ้น 68.70% เมื่อเทียบกับชุดข้อมูลทุกระดับความเข้มข้นจนจบการทดลองพบว่าทุกชุดการทดลองมีความต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติผลการทดลองปริมาณแอมโมเนียรวมก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 1.8มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตรซึ่งเป็นปริมาณค่อนข้างสูงตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่ออนุบาลสัตว์น้ำจืดกำหนดไว้ไม่ควรเกิน 1.1 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตรในการทดลองนี้ทุกชุดการทดลองสามารถบำบัดแอมโมเนียได้ต่างจากชุดควบคุมอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติเมื่อเวลาผ่านไป11วันชุดการทดลองที่มีความเข้มข้น 2% มีปริมาณค่าแอมโมเนียรวมต่ำสุดคือ 0.166 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตรซึ่งลดปริมาณแอมโมเนียรวมได้ถึง 90.90% ผลการทดลองปริมาณไนไตรต์ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 0.527 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตรทุกชุดการทดลองสามารถบำบัดไนไตรต์ได้ซึ่งชุดการทดลองที่เติมแบคทีเรีย 2%สามารถลดค่าไนไตรต์ได้ต่ำสุดเฉลี่ย 0.05 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตรในวันที่5และเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งเมื่อถึงวันที่12ซึ่งทำให้ลดปริมาณไนไตรต์ได้ถึง 90.51% และเมื่อเปรียบเทียบชุดข้อมูลทุกระดับความเข้มข้นพบว่าทุกชุดการทดลองมีความต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติลองปริมาณไนเตรตก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 2.75 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตรเมื่อทำการทดลองผ่านไป3วันมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.3 ถึง 0.1 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตรจากนั้นเริ่มสูงขึ้นในวันที่4โดยชุดควบคุมมีปริมาณไนเตรตสูงกว่าทุกชุดการทดลองส่วนชุดการทดลองที่มีการเติมเชื้อแบคทีเรีย 4%จะสามารถบำบัดปริมาณไนเตรตได้ดีที่สุดเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่ามีปริมาณไนเตรตเฉลี่ย 0.08 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตรซึ่งลดลง 96.94% เมื่อเทียบกับทุกชุดการทดลองพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติผลการทดลองปริมาณฟอสฟอรัสรวมเริ่มต้นปริมาณฟอสฟอรัสรวมมีค่าเฉลี่ย 13.22 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตร
ทุกชุดการทดลองสามารถบำบัดค่าฟอสฟอรัสรวมได้โดยชุดการทดลองที่มีความเข้มข้นของแบคทีเรีย 4% จะสามารถบำบัดฟอสฟอรัสได้ดีที่สุดซึ่งมีค่าลดลงในวันที่5และต่ำสุดในวันที่11มีปริมาณคงเหลือ 0.026 มิลลิกรัมฟอสฟอรัสต่อลิตรซึ่งลดลง 99.80% เมื่อเปรียบเทียบกับทุกชุดข้อมูลพบว่ามีความแตกต่างกันทางสถิติปริมาณซัลไฟด์มีค่าเฉลี่ย 4.06 มิลลิกรัมต่อลิตรทุกชุดการทดลองยกเว้นชุดควบคุมสามารถลดปริมาณซัลไฟด์ได้เมื่อผ่านไป4วันชุดการทดลองที่มีความเข้มข้นของแบคทีเรีย 2% สามารถลดปริมาณซัลไฟด์ได้ลงเร็วที่สุดและต่ำสุดในวันที่9เหลือ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตรคือลดลง 45.81%ต่างจากชุดการทดลองที่4 6 8และ 10% ซึ่งทำให้ค่าซันไฟสูงขึ้นในวันที่4ก่อนที่จะลดลงต่ำในวันที่9เมื่อเปรียบเทียบทุกชุดข้อมูลทุกระดับความเข้มข้นพบว่ามีความต่างกันทางสถิติ COD เมื่อเริ่มต้นการทดลอง COD มีค่าเฉลี่ย 52 มิลลิกรัมต่อลิตรเมื่อเวลาผ่านไป3วันชุดการทดลองที่เติมแบคทีเรีย 2%, 4% และ 6% สามารถลดค่า COD ได้ต่ำกว่าเริ่มต้นโดยระดับที่ 2% บำบัดลดลงได้เหลือ 16.48 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือลดลง 68.57% และหลังจากนั้นจะกลับมาเพิ่มขึ้นสูงสุดในวันที่12เมื่อเทียบกับทุกชุดการทดลองพบว่ามีความต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติผลการทดลอง BOD ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย36มิลลิกรัมต่อลิตรเมื่อเวลาผ่านไป3วันชุดการทดลองที่มีการเติมเชื้อปริมาณ 2% สามารถลดค่า BOD ได้ต่ำกว่า20มิลลิกรัมต่อลิตรตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเมื่อสิ้นสุดการทดลองสามารถลดค่า BOD ลงได้เหลือ 21.98 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือลดลง 39.23% เมื่อจบการทดลองพบว่าทุกชุดข้อมูลมีความต่างกันทางสถิติผลการทดลองปริมาณของแข็งแขวนลอยปริมาณของแข็งแขวนลอยก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 1.65 กรัมต่อลิตรชุดการทดลองทุกชุดมีปริมาณของแข็งแขวนลอยลดลงอย่างต่อเนื่องชุดการทดลองที่มีการเติมแบคทีเรีย 2% จะลดปริมาณของแข็งแขวนลอยได้ดีกว่าชุดอื่นคือลดลงถึง 99.27% ตลอดการทดลองปริมาณของแข็งแขวนลอยแต่ละชุดการทดลองมีความต่างกันทางสถิติผลการทดลองปริมาณแบคทีเรียรวมก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ย 1.040 กำลัง 4 CFU ต่อมิลลิลิตรเมื่อทำการใส่แบคทีเรียสังเคราะห์แสงสีแดงที่เตรียมเป็นสต็อกลงในชุดการทดลองตามระดับความเข้มข้นจนจบการทดลองปริมาณแบคทีเรียรวมมีจำนวนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.62 CFU ต่อมิลลิลิตรถึง 0.01 10กำลัง 4 CFU ต่อมิลลิลิตรซึ่งทุกชุดการทดลองมีความต่างกันทางสถิติสรุปผลการศึกษาการใช้ปริมาณแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อช่วยในการบำบัดน้ำเสียในบ่ออนุบาลรูปปนินแปลงเพศพบว่าการใช้แบคทีเรียในปริมาณ 2% จะช่วยบำบัดน้ำเสียได้ดีสามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจนได้ 68.70% ปริมาณแอมโมเนียรวมลดลง 90.90% ปริมาณในไตลดลง 90.51% ปริมาณซัลไฟลดลง 45.81%COD ลดลง 76.77% BOD ลดลง 39.23% และปริมาณของแข็งแขวนลอยลดลง 99.27% ส่วนการใช้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงในปริมาณ 4% จะช่วยลดปริมาณไนเตรตลงได้ 96.94% ลดปริมาณฟอสฟอรัสรวมได้ 99.80% ซึ่งการใช้ต้องพิจารณาระยะเวลาร่วมด้วยเนื่องจากเมื่อเวลาผ่านไปแบคทีเรียสังเคราะห์แสงกลุ่มนี้จะมีการย่อยสลายสารอินทรีย์การแปรสภาพของคาร์บอนเอเชียบีโอดีไนตริฟิเคชันและไดไนตริฟิเคชันผลที่เกิดขึ้นคือแหล่งอาหารของแบคทีเรียจะถูกใช้จนจบขบวนการทำให้แบคทีเรียไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ในขณะที่การใช้ปริมาณ
8-10%ทำให้มีปริมาณอาหารมากเกินกว่าแบคทีเรียจะนำไปใช้ได้หมดทำให้เกิดกระบวนการบำบัดได้ช้าดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ